ตอนนี้ผู้คนก็มานั่งรอครูบาบุญชุ่มอยู่นะครับครูบาบุญชุ่มก็ยังไม่มานะครับตรงแค่นั้นก็จะเป็นที่ครูบาบุญชุ่มมานั่งเทศนาธรรมนะครับผู้คนก็มานั่งเฝ้าจับจองพื้นที่กันงานนี้คนมากันเยอะมากๆนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนได้นะครับมารวมตัวกันที่นี่นะมานั่งรอฟังครูบาบุญชุ่มนั่งรอฟังครูบาบุญชุ่มเทศธรรมนะเป็นงานครบรอบวันเกิดครบรอบวันเกิดของครูบาบุญชุ่มครบรอบอายุ53ปีก็เอาเขียวมาในวันไหนนั่งเออคนเนี่ยดาวก็ดีพอถึงว่าปุตติกุตาวันนี้ทุกคนก็มาจากหลายๆที่หลายๆเมืองนะครับมากันทุกทิศทุกทั่วทั้งมาจากลัชานจากเชียงตุงจากท่าขี้เหล็กจากเมืองยางเมืองยองนะครับก็มารวมตัวกันที่นี่หมดไว้วางกุคนนะให้กังหลอดตามเป็นเมตตาไว้วางกุคนนะให้กังหลอดตามเป็นเมตตาไว้วางกุคนให้ตั้งลมหอมเบาให้สาวหลอดเอเขนเมตตาสังหาหอมหอมเบาให้สาวหลอดเอเขนสัตวาดังเสือให้มนเสือดอนเกิดเส้นตอนเดสินกาเยนวิยาวิสาดังเสหมุนเสตอนเดสินกาเยนวิยาวิสาดังเสหมุนเสตอนเดสินกาเยนเวียวิสาดังเสหมุนเสตอนเดสินกาดเยนตรงนี้ครับครูบาบุญชุ่มก็จะมานั่งตรงนี้เทศนาธรรมให้ทุกคนได้ฟังกันกาดเยนเจ้าพอสินธรรมบุญชุ่มดังเสหมุนเสตอนเดสินกาดเย็นเจ้าพอสินธรรมบุญตอนนี้ก็กำลังสวดสรรเสริญครูบาบุญชุ่มตอนเดสินกาดเย็นเปิดทรงยืนมาเมตตาตรัสหาหาหากาดเย็นเปิดนี่ครับก็สวดสรรเสริญครูบาบุญชุ่มนะครับท่านก็ยังไม่มาครับเดี๋ยวก็คงมาครับตอนนี้ทุกคนก็นั่งเฝ้ารอท่านโซกาโซกาครัวปอสินธรรมบุญชุ่มเฮายังไปโยกตัวโยกขิงจวดเขียวมาขณะนี้ธรรมะสภาประหลาดีธรรมะโฮตารางในก็ไหน
พ่อแม่พี่น้องเขาย้อนต่างโตพ่อแม่พี่น้องเขาตะโมตังเซงย้อนต่างโตพ่อปอสินธรรมมนต์ชุมเฮาแทงสิแลในกำไรที่ย้อนผิดปังเอาเจ้าครูปัญญาพ่อชุมเฮาก่อนนั้นก่อนไหนยังพ่อโมเดียวย้อนผิดปังเอาเจ้าครูปัญญาพ่อก้าวพาเขียนต่อเมตตาธรรมาราบันโคลีเสียงหวานทองยามปังปอยวันเกิดพ่อปอสินธรรมมนต์ชุมเฮาตีในวังวัดวังสวนอุเย็นพระพระเสาอินสานในวังวัดตัดจองพระธาตุวันเดิมเมืองทองยางทองเปลี่ยวในสีกำปีเขาตอนนี้ก็นั่งรอพระบุญชุ่มนะครับยังไม่มาก็ฟังเทศนากันไปก่อนเยอะมากเลยครับข้าแต่เพื่อนเขาได้อยู่ที่ในเสียงคารวะวัยสาพระตระสังขารสิ่งทำครัววุ่นซุ่มเนื้อวัฏฐานตอนเดิมเลยกูก็เนาะเมื่อว่าก็เลยหอบตาลาปอดตอนนึงไม่รอดเลยปัญญายาว่าสิ่งนี้ที่ว่ามันเจอไปเลยเมื่อว่าปัญญายากับสีเมฆสั่งไหลมือเฮือนว่ะไหลตาลามือเฮือนดูคนในมือมองสิ่งทั้งหมดนี่ก็เป็นบรรยากาศเลยยังยิ้มมาปียาวข้าวหรือว่ะวันเกิดของครูบาบุญชุ่มนะครับสิ่งทั้งครูบาบุญชุ่มเอาในเป็นอะไรเนี่ยว่าสีในแจ้งกับธรรมดาเอาว่าในถามในปียาวข้าวหรือยังตารามาตั้งแต่เมื่อเปลี่ยนเจ้าแล้วก็ทำอะไรล่ะฮะคือเกมาแต่งกันดีพอเลยเนี่ยคุณเปิดเราชาวบ้านช่วยกันสวยงามมางานเต็มเข้ากันคนก็หลั่งไหลกันมาเรื่อยๆเลยคนก็มากันเยอะมากตอนนี้ก็เป็นที่บริจาคเงินนะครับก็ตั้ง100บาทฝากเปลี่ยนได้มาดูตั้งเพียงเนื้อร้อยไหมเอามีมาเพียงนี่ก็มีของมาขาย
ฮันกะฮื ก็มากันหัดกันมาเลยครับอันนี้ก็เป็นโรงทานนะฮะจากกรุงทุนทักขิเหล็กนะนี่ก็เลี้ยงข้าวซอยข้าวซอยเลี้ยงข้าวเอาเลี้ยงเลี้ยงเอาข้าวซอยก็ใส่กว่าน่ากินนะก็ใส่ก็ลองทานครับมาทานให้ทุกคนได้กินฟรีกันนะครับก็พาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็จะลงไปกันเรื่อยๆนะครับเห็นเขาบอกว่าข้างล่างก็จะมีน้ำโขงนะน้ำโขงฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับก็จะไปชมว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมก็ยังไม่เคยมาเห็นนะเราจะลองไปดูข้างล่างนั่นก็จะเป็นน้ำโขงนะครับเราก็จะไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นไงนะน้ำโขงตรงนี้ก็จะฉายหนังกันให้ดูด้วยครับก็ลงทานก็คือว่าลงทานก็มีเต็มนะครับมีทุกที่ครับลองทานเสร็จกว่าประชุมนะครับก็ขายของนะครับตรงนี้ก็จะมีขายเสื้อธงชาติไทยนะธงชาติไทยใหญ่ก็มีให้เลือกเยอะแยะถ้าผู้ใดถึงตั้งยศเปลี่ยนใครถึงข้าวตอนนี้ก็จะมีลูกตัวบรรจุขายเต็มเลยนี่เราก็ใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงน้ำโขงฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวกำในเฮาขาตีมาพะโทถอมยิ้มกันนี่ครับใกล้ถึงแล้วฝั่งนู้นฝั่งลาวเดี๋ยวเราจะตามไปดูครับฝั่งนู้นเป็นยังไงใกล้จะไปถึงแล้วตรงนี้ก็ของก็ขายเยอะแยะส่วนมากก็จะเป็นชุดของไทยใหญ่นะชุดไทยใหญ่ส่วนมากคนที่นี่ก็จะเป็นคนไทยใหญ่หรือคนไตนะครับโอ้ข้าวเนี่ย
ถ้ามีเนี่ยดาบเปิดจนจะถึงแล้วครับในน้ำโขงฝั่งลาวฝั่งโน้นนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับเห็นน้ำเห็นแม่น้ำแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งพม่านะของเมืองพงนะเมืองพงฝั่งพม่าส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับก็จะมีฝั่งนู้นก็จะมีแม่น้ำมีแม่น้ำของฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวฝั่งนี้ก็ฝั่งพม่านะฝั่งพม่าเมืองพงนะก็จะติดเมืองพงก็จะติดกับประเทศลาวสปป.ลาวนะครับเห็นละเห็นละเห็นแม่น้ำฝั่งลาวนี่ครับก็นี่ก็คือแม่น้ำโขงท่าเรือฝั่งเมียนมาฝั่งเมียนมาเมืองคงนะครับส่วนฝั่งนั้นก็คือฝั่งลาวสปป.ลาวนะตรงนี้ก็เป็นชมวิวแม่น้ำโขงตรงนี้นะครับขี่เรือข้ามฟากไปฝั่งโน้นฝั่งลาวนี่ครับบรรยากาศดีๆริมฝั่งของฝั่งเมียนมาที่เมืองพงครับตัวนี้ก็มีส้มตำขายด้วยนั่งกินส้มตำสบายสบายตอนนี้ก็มีชัดไตขายแย่ๆนะครับโอ้วันนี้คนก็ใส่ชุดไตชุดไทยใหญ่กันเต็มเลยมางานกันจับรถเบอร์หนึ่ง